ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอประวิตรส่วนทางด้านของจอมบอกเพชรหรือว่าซันแดงครับสอพงอมรดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณพงอมรพิคุณชัยพัฒน์เป็นทีมงานสตาฟเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับมีคุณโฟกเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอพงอมรครับติดตามดูนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ารางวัลเหมือนเดิมเลยนะครับจากแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินนะครับถ้าเกิดมีการน็อกเกิดขึ้นมานะครับแต่การคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับปล่อยของเลยนะครับยกแรกครับนาทีแรกก็ปล่อยของกันแล้วยอดเยี่ยมเลยนะครับคู่แรกส่วนใหญ่นี่ไม่สร้างความผิดหวังนะครับดูครับว่าวันนี้จบยังไงครับคู่นี้แหมน้ำเงินนี่ไม่ใช่ฝรั่งนะอะไรผมน่ารักมากเลยนะเข้ากับใบหน้าเลยน้ำเงินนะครับกุมารทองนะครับเวทีใหญ่เวทีมวยมาตรฐานนี่ต้องบอกว่าเรือเวทีไปนานนับปีครับแต่ว่าไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างจังหวัดมาบ้างแล้วนะครับทางด้านของกุมารทองหรือว่าซันแดงขำประดับบินล้างนะครับตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณพงษ์อมรพิคุณชัยพัฒน์หรือว่าพี่มรผักสดนะครับแม่ย่านางของค่ายเจดวนมาเองครับนั่งเครื่องมาเมื่อเช้าครับมาแล้วครับเจอกับทางด้านของชมวกเพชรกอบางบ่อทองหรือว่าปอประวิตรแข่งซ้ายหน้ามารูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างหมัดขวาครับมาแล้วครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับทางด้านของกุมารทองครับนี่คือชื่อใหม่ของเขาครับทำไมไล่ทรงผมมาด้วยครับเดินเข้าหานะครับเปิดเกมนะครับตอนนี้ส่งเข้าประกวด2คนนะครับคู่1คู่2เลยนะครับค่ายมวยสอพงอมรในก็ยังครับยังไม่ปล่อยของนะครับยังไม่ตีให้เห็นครับขยับเข้าไปกาดสูงทีเดียวนะครับเนี่ยครับออกซ้ายหน้าครับชมวกเพชรต่อยขวาลำตัวครับโดนแข้งขวาของชมวกเพชรคืนนั่นครับเน้นลำตัวแล้วครับทางด้านของกุมารทองเอาแล้วครับทองกับเพชรนะครับชมวกเพชรนี่เพชรหลังครับกุมารทองก็ทองหลังนะครับทองกับเพชรครับเดี๋ยวดูครับหมัด1 2มาได้ดูของดีนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันเทพนัดส่งท้ายเดือนพฤษภาคมนะครับแข้งซ้ายสูงครับสับศอกขวาครับดักตีเข่าขวาไว้ครับก็ยังครับยังไม่แทงแบบจริงจังครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับเป็นกุมารทองเดินเข้าหาจมูกเพชรก็กัดสูงนะครับเตะตัดล่างไปขยับฮุกซ้ายครับจะสับศอกขวาครับกุมารทองจมูกเพชรตีได้ไหมครับยังครับยังไม่จริงจังในการตีเข่าครับหมดยกพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมา Power น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก KTT Station ทั้ง Super Power Gasol H95 และ Diesel B7 ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ครับบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์และก็คุณสวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์จากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดครับตามต่อครับบนเวทียกที่2ครับสิงห์อีสานกับประการใต้แบ่ง15น้ำเงิน18ครับกุมารทองครับส่วนสูงนี่ก็ต้องบอกว่านะครับช่วงชกนี่อาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าเปิดเกมท้าดวลชวนทะเลาะตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าถึงอาวุธเข้มข้นเร้าใจนะครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับมาลุ้นเลยน้ำเงินนะกุมารทองชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวอ้าวแม่สั้นกว่านิดอ้าวแม่ไฮไลท์ผมสวยดูอ้าวหัวแทงไปเลยชมวกเพชรนะครับชื่อชมวกอ้าวล็อกสุ่มไก่เอาล็อกไปเลยโอ้ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับจังหวะงัดศอกขวาของชมวกเพชรครับนะครับเปิดหน้าเปิดตาลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับอาวุธมีครบเครื่องทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าจะงัดออกมาช่วงถูกจังหวะพอเหมาะพอเจาะหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับหมายหมัดซ้ายคล่อมไปเจอศอกขวาศอกขวาคืนไปด้วยนะครับทางด้านของชมวกเพชรขยับไปตีไม่ตีเทลงไปครับนะครับน่าสนใจครับแม่จะไปดัดหลังเจอกรรมการเตือนแล้วครับทางด้านของกุมารทองโอ้โหนี่ต่อเนื่องความมันจากก้าวมวยดีวิถีไทยเมื่อวานนี้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูคู่สกลพัฒน์กับเหนือธรณีครับ
ยังมีประเด็นให้พูดถึงจนถึงวันนี้เลยครับอ้าวคือกุมารทองนี่ไม่เก่งไม่ได้นะครับในอดีตกุมารทองยุทธกิจกุมารทองสิงห์ตลาดใต้นี่ที่ผ่านมามันนี่มาดูกุมารทองอีกคนหนึ่งสอพอมอน้ำเงินชนอย่างเดียวมิตรบอมสอขวานะครับแล้วก็รัดเอวเนี่ยครับรัดเอวเพื่อไม่ให้ตีนะครับแล้วมาสู้กันที่วงนอกครับแผนอยู่ตรงนี้ครับกุมารทองครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเอาละครับได้เห็นศอกฉวัดเฉวียนทั้งคู่แล้วนะครับพุ่งซ้ายนำไปก่อนครับเจอเข่าขวาของฉมวกเพชรตีได้ไม่ได้ครับตีได้ไม่ได้พยายามพลิกมาตีไม่ได้ครับแยกดีกว่าครับกรรมการไปทูลต้องก่อนนะครับแกะออกมาครั้งวิธีขยับเดินต่อครับทางด้านของกุมารทองหรือว่าซันแดงเดิมนะครับหายไป1ปีครับไปเคลื่อนไหวอยู่ที่ต่างจังหวัดเอาละครับศอกขวาสับใส่เข้าไปในขณะที่ทางด้านของฉมวกเพชรเข่าแหลมๆนะครับศอกขวาดวลชวนทะเลาะใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับวงในฝากกลัวไว้ต้องบอกว่าฝุ่นตลบเลยครับแม่ชื่อฉมวกเพชรนี่ไม่เก่งไม่ได้นะครับฉมวกเพชรนี่ห้าพลังนะฮะเดี๋ยวรุ่นเก่าเสร็จเนาะมาดูยอดมวยนะครับเอ้ายาวด้วยฉมวกเพชรน้ำเงินมาทองเอาตีไปเอาล็อกไว้ล็อกให้ถุนทองอ่อนผู้ห้ามมาล็อกตีไปมาทองเอ้าแม่กรรมการแกะแยกก่อนแยกมานะครับเดินเหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วก็หมดยกซะก่อนเดี๋ยวมาเดินต่อพักแป๊บเดียวกุมารทองใส่เลยเดินเลยนี่นี่นี่มีอาชีพโอ้ฟันไปเลยนะครับโอ้โหเอียงกันเทเลยเอียงกันเทเลยดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตศอกซ้ายหน้าทอนคืนมาแล้วครับทางด้านของเชียงวงเพชรรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับแล้วครับสองยกผ่านไปครับไม่ตามไม่ได้ครับตามต่อครับยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันครับเอาละครับยกที่3เดินเหมือนเดิมนะครับกุมารทองครับหมัดขวาครับดักศอกขวาของฉมวกเพชรไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับทางด้านของฉมวกเพชรนี่คือชกต่อเนื่องมากกว่านะครับในเมืองกรุงฮะแล้ววันนี้รูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับแยกมาครับไพฑูรย์ทองอ่อนครับนั่นคือโจทย์ที่กุมารทองต้องตีให้แตกครับเนี่ยครับหมัดขวานำไปก่อนดวลชวนปะทะครับแม่กุมารทองก็ชนโอ้ฉมวกเพชรฟันเลยนะครับโอ้ลูกนี้ถ้าโดนปลายคางนี่มีสิทธิ์นับน็อกเลยนะครับนั่นแหละครับมาเวลาทอนนี่ทอนคืนได้อย่างน่ากลัวเลยครับทางด้านของฉมวกเพชรเอาละครับวงในถึงตัวอีกแล้วครับทางด้านของกุมารทองแต่ว่าเนี่ยครับยังหาเหลี่ยมตีไม่ได้หาจังหวะตีไม่ได้ครับขยับเดินนะครับงัดศอกนะครับไม่ถึงครับศอกขวาก็ไม่โดนครับหาเหลี่ยมตีข่าวครับกุมารทองกำลังแขนครับใช้กำลังแขนนี่แหละครับแล้วก็กดคอฉมวกเพชรลงมาล่ะครับดูว่าเรียวแรงพละกำลังเสมอต้นเสมอปลายไหมครับเดินบทต่อครับกุมารทองครับฮุกซ้ายนำไปก่อนครับแล้วถึงตัวเนี่ยครับแล้วในตีไม่ได้ครับฉมวกเพชรไม่ดิ้นด้วยครับไม่ดิ้นไม่ดิ้นก็แยกสิครับแม่ตีก็จริงนะครับโหแต่ว่ากระฝ่ายสูงเลยอ่ะกุมารทองแต่ล็อกมันคิมปากตายเลยอ้าวบุกอีกต่อยพุ่งไปก่อนฉมวกเพชรอย่าไปโน่งท้องบางนะต่อยพุ่งไปฟันมาฉมวกเพชรอ้าวแต่เข็มละโอ้ฮุกซ้ายหมัดเดียวเลยนะครับโอ้ถ้าจะเรียบร้อยตาค้างเลยอ่ะโอ้โหฉมวกเพชรแล้วครับไพฑูรย์ทองอ่อนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชูมือให้กับทางด้านของกุมารทองครับกลับมาแล้วครับกุมารทองดาวรุ่งวัย18ปีจากเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับหายไปนานแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าดุดันเหลือเกินนะครับเปิดเกมตั้งแต่ต้นๆเลยครับเดี๋ยวดูฮะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโดนลำตัวไปก่อนนะครับออกอาการสะดุ้งครับทางด้านของฉมวกเพชรครับแล้วก็เห็นแล้วครับคู่ชกเนี่ยครับโอ้โหต่อยตัดขวาลำตัวครับตัดลำตัวนี่ทะลุหัวใจเลยครับจังหวะนี้ครับนี่ครับฮุกซ้ายไปก่อนนะครับหล่นตั้งแต่ฮุกซ้ายแล้วครับลำตัวนี่เฉียวๆครับโดนหมัดหน้าไปก่อนนะฮุกซ้ายก่อนปังเข้าไปร่วงเลยนั่นแหละครับจบเร็วครับคู่แรกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อคู่ที่2ครับเทพมังกรติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด